ขึ้นค่ะโอ้ยใครส่งไลน์ขอบคุณเขาโอเคต่อจากนั้นเนาะมันเป็นความสัมพันธ์เนาะกับบรรยากาศของการนวดเดี๋ยวนะเพื่อนกำลังเข้ามาอยู่นะคะโอเคต่อนะอ่ะคราวนี้32ถึง33เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในเรื่องของการปวดนะคะเช่นปวดหลังปวดบั้นเอวปวดขาปวดเข่าปวดเท้าปวดคอปวดศีรษะกลุ่มอาการอัมพฤกษ์อัมพาตเดี๋ยวจะลองเน้นดูนิดนึงอ่ะสมมติว่าเช่นกลุ่มอาการปวดหลังเนี่ยสาเหตุหรือปัจจัยของการปวดหลังมากเขายกตัวอย่างเช่นอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมมากๆเนาะการใช้งานเกินกำลังออกแรงเยอะการยกของมากอะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งละกันโอเคนี่เอามาเพื่ออัมพาตน่าสนใจหน้า33เนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นการแบ่งอัมพฤกษ์อัมพาตในหนังสือเวชกรรมไทย3คือระยะเวลาไทมิ่งถ้าเป็นแล้วฟื้นกลับขึ้นมาภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์นะคะแต่ถ้าเป็นแล้วไม่ฟื้นกลับมาเลยขึ้นไป24ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าอัมพาตโดยเฉพาะนะคะเวลาที่เป็นนะคะเวลาที่เป็นเนี่ยนะคะสมองจะขาดเลือดสมองของคนเราจะขาดเลือดได้กี่นาที4นาทีใช่ๆสมองของคนเราในแผนปัจจุบันจะขาดเลือดได้4นาทีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันเนี่ยประมาณกี่นาทีเนื้อสมองจะตายไปคะในเล่มนี้เขาบอกว่ากี่นาที8นาทีนะคะอย่าไปจำสับสนกับแผนปัจจุบันนะแต่ว่าฟื้นขึ้นมา24ชั่วโมงคืออัมพฤกษ์นะแบบว่าเหมือนกับลักษณะของการไม่เบี้ยวมากไม่แตกไม่ตีบไม่ตันพวกนี้นะคะอันนี้เป็นอาการทั่วไปนะคะอ่ะต่อมาหน้า34 35ถึง36เนี่ยเป็นลักษณะของการที่จะเกริ่นเข้าสู่การนวดเวช3นะคะการที่จะเกริ่นก็คือเช่นหลักการวิธีการของการนวดพื้นฐานท่านวดการวางมือตำแหน่งแรงที่ใช้เวลาในการใช้จะนวดที่ไหนจุดไหนก่อนการนวดซ้ำในแต่ละคราวจะนวดกี่รอบกันแน่การนวดกี่ครั้งถึงจะหายความถี่หรือคำแนะนำของคนไข้อันนี้มันเป็นเรื่องของมันไม่ละเอียดมันเป็นเหมือนกับพูดเกินๆแต่ว่าถ้าเราไปเรียนแบบอาการโรคนี้กับการนวดและสำนักมันจะมีวิธีการบอกเลยว่าเราจะนัดคนไข้กี่ครั้งใช้แรงหน่วงเน้นนิ่งยังไงแรงแบบ50 70 90ลงยังไงนะคะหรือแรงแบบ25 50 75ลงยังไงอย่างที่บอกว่าหลักการก็คือเบาไปแรงเบาปานกลางแรงเนี่ยเป็นต้นเนาะคาบสั้นคาบยาวพูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะความถี่ของการนัดคำแนะนำของคนไข้อันนี้ยังไม่พูดนิดนึงคำแนะนำของคนไข้ในการนวดก็คือพอนวดกลับไปแล้วเนี่ยก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้สำคัญที่พูดก็คืองดอาหารแสลงในการนวดมีอะไรบ้างคะข้าวเหนียวอะไรอีกข้าวเหนียวหน่อไม้อาหารหมักดองของหมักดองเหล้าเบียร์เหล้าเบียร์บุหรี่บุหรี่นะคะแต่ถ้าคนกินข้าวเหนียวประจำไม่ต้องงดทำไมเนี่ยกำลังจะถามทำไมแสดงว่าเราต้องเกี่ยวอยู่กับการนวดด้วยนะเนี่ยพี่จินตลัดไอพี่จินนารัตทำไมคนกินข้าวเหนียวกินอยู่แล้วเขาไม่ต้องให้งดคะความเคยชินของร่างกายของเขาร่างกายเคยชินแต่ว่าเวลาที่เรานวดถ้ามันมีการอักเสบก็บอกเขาลดลงก็ได้นะน้ำตาลมันสูงเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าพวกนี้คือเขาคุ้นชินอยู่แล้วเขาก็จะอีกอย่างนึงในเรื่องของการกินพวกนี้มันย่อยยากพอมันเกิดการย่อยยากมันเกิดลมในร่างกายเยอะขึ้นไหมคะลมร้อนในร่างกายเยอะในการเมตาบอลิซึมมันเยอะเนาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบได้ง่ายเนาะอ่ะเป็นต้นนะคะการทำจิตใจให้สบายให้คนไข้ไม่ต้องวิตกกังวลพวกเนี้ยต่อมาหน้าที่36ก็คือคนนวดจะต้องรู้ข้อห้ามข้อควรระวังอย่างที่กล่าวไปรู้เข่ารู้เรารู้โรคเนาะรู้รอบรู้เข่ารู้เรารู้รอบก็คือรู้เข่าก็คือโรคอาการของคนไข้เป็นไงรู้ว่าเราเก่งแบบไหนนวดแบบไหนเป็นโรคเนี้ยฉันถนัดโรคนี้ฉันไม่ถนัดโรคนี้ไม่ถนัดส่งเพื่อนได้ไหมหรือส่งอาจารย์หมอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้รอบก็คือรู้ว่าจุดไหนควรกดไม่ควรกดจุดไหนจะเป็นจุดที่แก้จุดไหนที่เป็นจุดอันตรายพวกนี้เป็นต้นอ่ะการกดการหายใจคนไข้บอกไปแล้วกับหมอเนาะในเรื่องของการนวดขั้นตอนและวิธีการนวดขั้นพื้นฐานในเล่มเนี้ยเหมือนสมมติว่าคิดถึงภาพ
ท่อนขาเนาะแล้วอาจารย์เอามือไว้มันจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะคะแล้วอะไรคะจุดต่อเนื่องแล้วก็ไล่เดี๋ยวนะมันจะไม่เห็นเนาะจุดเริ่มต้นจุดถัดมาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดว่าให้มันมีการต่อเนื่องจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายแล้วก็จุดไล่เรียงกันนะคะในการนวดอ่ะคราวนี้เนี่ยแหละถึงจะเป็นปฏิบัติที่เราจะต้องไปนัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือในเล่มนี้มีท่านวดกี่ท่าคะ7ท่าอ่ะเดี๋ยวสมาชิกต้องแบ่งออกเป็น7คน7กลุ่มพูดผิดนะคะอีกทีเดี๋ยวจะแบ่งตอนท้ายคาบอันนี้ก็คือจะไม่สอนแต่เราจะไปสอนอีกครั้งหนึ่งก็คือปฏิบัติการนวดเวชกรรมไทยเล่ม3ทั้ง7ท่าโอเคไหมคะรับเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปเพราะฉะนั้นท่าที่1ถึงท่าที่7เราจะข้ามไปเลยค่ะจะไปอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะนั่นจะจบแล้วคราวนี้ในข้อ71จะเป็นอ้างอิงเนาะอ้างอิงก็คืออะไรคะอ้างอิงก็คือเพิ่มเติมจากเวชกรรมไทยเล่ม3เขาจะพูดถึงธรรมชาติบำบัดมีออกข้อสอบนะพี่อะไรเข้ามาพี่บุญยลักษณ์สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเราไปหน้า71แล้วค่ะแล้วมีทั้งหมดกี่หน้าคะเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นพูดไว้มีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปทวนทีหลังกับเพื่อนได้นะคะพี่เปิดหน้า71ได้เลยเวชกรรมไทยเล่ม3เรามีทั้งหมด86หน้าอาจารย์สอนไปแล้ว71หน้าค่ะบอกเราไปจวนมากอ่ะเริ่มเลยนะคะธรรมชาติบำบัดหน้าที่71อันแรกต้องเข้าใจเรื่องของพลังธรรมชาติบำบัดคือการบำบัดโรคพลังธรรมชาติแล้วก็เชื่อหลักในการธรรมชาติบำบัดเชื่อเรื่องพลังธรรมชาติพลังสิ่งแวดล้อมและเชื่อว่าตัวเองมีพลังในการรักษาเยียวยาตัวเองเคียวริ่งตัวเองได้หายได้เห็นสัตว์ใช่ไหมคะกินหญ้าตากแดดกินน้ำเลียแผลพวกนี้เราเชื่อว่าเรามีพลังพิเศษในการที่จะดูแลตนเองด้วยธรรมชาติทั้งภายในกับภายนอกนะคะอันนี้คือหลักของธรรมชาติบำบัดเนาะอ่ะคราวนี้ประวัติของธรรมชาติบำบัดเขาพูดถึงเกิดขึ้นฮิสตี้เหมือนกับการนวดนะคะประวัติความเป็นมาเขาก็จะพูดถึงธรรมชาติบำบัดเกิดขึ้นมายังไงสมัยไหนเป็นยังไงเช่นอียิปต์โบราณก็จะเชื่อเรื่องอากาศอนามัยศาสนาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเป็นอินเดียเราก็จะคิดถึงการอดเนาะพระพุทธศาสนาพูดถึงการอดเพื่อเอาชนะอย่างเงี้ยเป็นต้นฮิปโปเครติสก็จะดังมากเป็นบิดาแพทย์แผนปัจจุบันก็จะเชื่อเรื่องของดินน้ำลมไฟน้ำเหลืองทั้ง4อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มาในศตวรรษที่19 20 21ของเราเนี่ยจะพูดถึงการแพทย์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติวกกลับเข้ามาเช่นการพอกโคนการกินอาหารบำบัดเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายทาราบำบัดการที่ใช้ยาหม้อต้มการออกกำลังกายการแช่ในน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพี่มนัสนันเข้ามาโอเคแป๊บนึงนะรับพี่มนัสนันสวัสดีค่ะไปหน้าที่72นะคะหน้าที่72จาก84หน้านะอ่ะคราวนี้มีบุคคลท่านหนึ่งก็คือมหาตมะคันธีที่อินเดียที่อยู่บอกว่าใช้เรื่องของการอดเนาะการอดในที่นี้คือไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ในการต่อสู้ด้วยเพราะว่าถือว่าคนไม่เท่าเทียมกันจะกินดีอยู่ดีมันก็ไม่ได้ท่านก็เลยใช้ในลักษณ์นี้ในการต่อสู้อย่างสันติก็คือการอดแล้วท่านใช้การอดเนี่ยเป็นศูนย์บำบัดธรรมชาติบำบัดที่ตั้งออกไปอยู่ในชื่อของยูอะไรนะยูลูไคคานจันที่ห่างจากเมืองหลวงบอมเบย์ไป240กิโลเพื่อที่จะให้คนมาดูแลสุขภาพเกี่ยวกับข้องกับธรรมชาติบำบัดมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นประวัติความเป็นมาที่ไม่ใช่ประเทศไทยพอมาเป็นประเทศไทยก็คือเป็นประวัติการนวดที่กล่าวถึงเนาะเช่นสมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยวัดที่ค้นพบคือวัดป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยนะคะพอสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือมีลาลูแบร์ใช่ไหมจำได้ไหมคะมีการบันทึกว่าการนวดในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองทองยุคทองของการนวดเนี่ยเป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10เนาะเป็นยังไงเช่นวัดโพรัชกาลที่1ใช่ไหมคะสารลายแล้วก็ปั้นดีบุกบวกสังกะสีเล็กชินเนี่ย
ร3ใช่ไหมคะร5ก็มีการตำราหลักของชาติในเรื่องของแพทย์หลวงของการนวดอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคค่ะต่อมารัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะพี่ฤทัยพัฒนาบ72แล้วนะคะเช่นร4อันนี้สำคัญในการนวดนะร4เนี่ยยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนต้นมากล่าวถึงในตอนท้ายตรงนี้ว่าทรงจัดสร้างรูปนวดวัดกลางที่จังหวัดไหนคะสงขลาอันนี้สำคัญนะนะคะต่อมาร5ก็มีศักดินาเท่ากับหมอยาหมอรวงหมอนวดเนาะรัชกาลที่6ก็ทรงเปิดโปรดการนวดมากก็ให้มีการนวดประพาสก็มีการนวดออกไปป่าเนี่ยค่ะหรือตั้งการนวดอยู่ในแม้กระทั่งแบบเหมือนกินข้าวอยู่ก็ยังนวดบ่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะพี่วิไลพรเข้าร่วมได้เลยนะคะต่อมาก็มาถึงรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนาะอย่างรัชกาลที่9เนี่ยสมเด็จพระเทพท่านก็บูรณะนะคะแล้วก็เป็นองค์อุปถัมภ์เรื่องของสวนสุรีลุกชาติสมุนไพรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้ว910ก็แม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชก็สนับสนุนเรื่องของหมอไทยยาไทยนะคะเป็นต้นต่อมานะคะเขาก็พูดเกินวกไปวนมาเรื่องของธรรมชาติบำบัดอีกครั้งนึงนะเขาบอกว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยต้นเหตุของคนที่จะเจ็บป่วยเนี่ยคือคนที่ละเมิดกฎธรรมชาติแล้วลองวิเคราะห์สักอันหน่อยได้ไหมคะใครจะยกตัวอย่างได้ว่าถ้าเราละเมิดกฎธรรมชาติเราจะไม่สบายยังไงสักคนนึงข้อหนึ่งช่วยยังไงกั้นมันเป็นยังไงคะกั้นทำงานเกินกำลังเช่นสมุดฐานการเวลาเนี่ยเวลาการสมุดฐานเนี่ยเช้าคือเสมหะใช่ไหมคะ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าเราต้องมีการเสมหะต้องเคลื่อนคำว่าต้องเคลื่อนคือต้องเอาออกใช่ไหมค่ะฉี่ไหมฉี่ถ่ายด้วยอึไหมถ่ายด้วยถ่ายไหมมันออกก็ควรที่จะออกถ้าเราไปกั้นไว้เป็นไงคะอาจจะเกิดความเจ็บป่วยได้หรือสะสมให้เกิดโรคเรื้อรังแล้วก็เจ็บป่วยตามมาได้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าฝืนอิริยาบถฝืนธรรมชาตินะคะหรือละเมิดนะคะกฎในการธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างที่บอกว่าธรรมชาติบำบัดก็คือพลังแห่งชีวิตต้องดีเนาะร่างกายมีพลังในการรักษาความรักษาตัวเองได้นะคะรักษาตัวเองได้เนาะคราวนี้หน้าที่72เนี่ยพูดถึงธรรมชาติบำบัดที่เกี่ยวข้องกับการสะสมของเสียในร่างกายก็คือร่างกายไม่สามารถขจัดพิษได้ก็จะป่วยเขาพูดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โรคความเจ็บป่วยก็อาจจะโรคฉับพลันนะคะหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อเรื้อรังได้เนาะสุขภาพของคนเราแบ่งออกเป็น3ประเภทเขาบอกดีอันที่2เขาใช้คำว่าผู้ที่นึกว่าตนมีสุขภาพดีหมายความว่าจริงๆเราทุกคนเป็นอยู่นะตอนนี้เราเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราสุขภาพดีแต่จริงๆโรคข้างในอาจจะมีใช่ไหมมีอาการบ้างแล้วปวดหลังใครเป็นบ้างอย่างเงี้ยปวดท้องใครเป็นบ้างอันนี้คือเขาเรียกว่าผู้ที่นึกว่าตนเองมีสุขภาพดีแล้วสุดท้ายคือผู้ป่วยค่ะไม่มีใครสุขภาพดี 100% สมบูรณ์เพราะทุกอย่างเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเนาะเวียนว่ายตายเกิดไปเพียงแต่เราจะรักษาสภาพ will being อ่ะเป็นสภาพดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ขอให้เราอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเสียแต่ถ้าเสียแล้วพยายามกลับมาให้ดีแบบเดิมให้เร็วที่สุดอันนี้คือสภาวะที่เราต้องรักษาให้มีสุขภาวะที่ดีนะต่อมาเขาพูดถึงการมีสุขภาพดีเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่ตั้งครรภ์นะคะดีไหมการคลอดดีไหมการเจริญเติบโตดีไหมแต่จริงๆนะมีหลานเนี่ยเชื่อเลยเพราะว่าการที่แบบเราจะเลี้ยงเด็กแต่ละคนใช่ไหมทุกคนน่าจะมีประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเริ่มต้นแต่เราตั้งท้องตั้งแต่พ่อแม่จะมีเชื้อยังไงพันธุกรรมเป็นยังไงการตั้งท้องเป็นยังไงลูกจะเลี้ยงยากไม่เลี้ยงยากอะไรยังไงเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนู้นเลยมันไม่ใช่ว่าคลอดออกมาแล้วมันค่อยมีอิทธิพลในการเลี้ยงลูกเนาะอันนี้คุณหมอเขาก็พูดไว้อยู่ต่อมานะคะปรัชญาของธรรมชาติบำบัดตรงนี้เขาก็เกริ่นทั่วไปมันเป็นหลักการนะคะมันเป็นการเกริ่นไปเกริ่นมาอย่างที่บอกว่าโรคจะหายเกิดจากภายในก็คือจิตเป็นกายนายเป็นบ่าวแหละถ้าจิตเราดีร่างกายเราก็ดีนะคะแต่ถ้าร่างกายเราไม่ดีเราก็รักษานะแล้วก็สาเหตุของโรคเนี่ยให้ตามหาสาเหตุของโรคแทนที่จะรักษา
อาการแทนก็คือให้หาสมุดฐานการเกิดโรคนะคะพี่สิริวันเข้ามาแป๊บนึงนะโอเคอันนี้ทั่วไปยกตัวอย่างเนาะแล้วก็การไม่ชำระร่างกายอาจจะทำให้เกิดอาการโรคเนี่ยไม่หายขาดได้การรู้จักป้องกันโรคดีกว่านะคะเป็นต้นแต่จริงเนี่ยมีข้อนี้สำคัญที่สุดคือข้อ 3.8 ทุกคนลองมองดูหน้าที่74นะเขาบอกว่าการรู้จักตนเองตามความเป็นจริงจะทำให้คนมีอิสรภาพจากโรคในร่างกายและจิตใจคือเหมือนหนูอะหนูรู้ว่าถ้าหนูกินเยอะหนูจะอ้วนเอาง่ายแล้วก็จะอ้วนกว่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องกินให้น้อยลงคือแล้วมันต้องเกิดความตระหนักอะ awareness คือตระหนักรู้ก่อนว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงก่อนอะถ้าไม่เกิดความพวกเนี้ยมันก็ไม่มีทางที่จะสุขภาพแข็งแรงได้อะคือทุกคนต้องมีข้อนี้สำคัญมากอ่ะต่อมาเนาะมันเป็นการสรุปหลักการอันนี้ไม่สรุปแล้วนะเพราะว่าเขาเกินเมื่อกี้คือเขาเกินไปเกินมาเรื่องของพลังชีวิตร่างกายเราสามารถรักษาตัวเองได้ขจัดของเสียได้พูดกลับไปกลับมาคือขยายความต่างๆเนาะอ่ะคราวนี้ต่อมาวิธีการทำแบบธรรมชาติบำบัดก็คือกินอยู่อดแล้วก็รักษาแบบธรรมชาติบำบัดอันนี้คือกินอยู่อดแบบธรรมชาติบำบัดนะคะพี่ปะทิดาลินพี่ปฏิดาลินต่อเลยนะหน้า75แล้วก็เขามีกิจกรรมธรรมชาติบำบัดที่จะเข้ามาดูแลของเรากิจกรรมธรรมชาติบำบัดเช่นอะไรคะการพอกโคนการรักษาด้วยสีโยคะโยเรการนวดนั่งสมาธิการสั่นสะเทือนถูกไหมความร้อนความเย็นมีอะไรอีกคะการแพทย์ที่เราใช้ลองยกตัวอย่างมาช่วยกันหน่อยตอกเส้นบ่งต้อเนาะกำลังดังหมอทองอ้นเพิ่งบ่งไปได้ดูไหมชายมีอะไรอีกคะที่เป็นแบบเหมือนการแพทย์ทางเลือกอะอาหารก็สำคัญนะกินแบบไหนเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรคะนิยมไม่กินคืออดใช่ไหม IF นิยมมากเลยนะจริงๆหลักการ IF คือการอดการอดนี่ทำให้ร่างกายเป็นแบบไหนคะไม่ใช้น้ำตาลใหม่ที่กินเข้าไปเนาะไขมันก็ไม่ถูกสลายใช่ไหมคะด้วยส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งคือการอดเนี่ยคือเขาอดเพื่อให้ร่างกายไม่ทำงานทำงานให้น้อยที่สุดมันเหมือนเครื่องจักรอะเวลาเราทำงานคือความร้อนมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำงานระดับที่ลดลงเนี่ยความร้อนในเรื่องของร่างกายของเราเหมือนเครื่องจักรมันลดลงใช่ไหมมันไม่ได้มีเวลาผลิตแล้วมันมีเวลาซ่อมแซมไงคราวนี้ถูกปะขจัดของเสียเนี่ยค่ะเป็นต้นพวกนี้นะคะเรื่องของการอดเนาะหลักๆก็นี่แหละคราวนี้มันพูดถึงธรรมชาติอากาศอารมณ์อุณหภูมิความร้อนความเย็นนะคะแล้วก็พูดถึงความร้อนนิดนึงเนาะความร้อนนี่คือแสงแดดแสงแดดก็คือให้ความอบอุ่นฆ่าเชื้อโรคทำให้กระดูกแข็งแรงถูกไหมคะไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเนาะแล้วก็เขาเปรียบเทียบคนดำคนขาวคนผิวเหลืองเนี่ยคนดำก็จะมีเมลาโทนินก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งผิวหนังค่อนข้างน้อยอย่างเราคือคนผิวเหลืองเนาะก็จะมีพวกเคราตินเยอะก็แข็งแรงกว่าคนผิวแบบฝรั่งที่เป็นกะค่ะผิวขาวๆชมพูพวกนี้เป็นต้นอันนี้เขาเปรียบเทียบนะคะการพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณไปพักผ่อนที่ทะเลลำธารคุณจะรีแลกเซชันมากกว่านั้นเขาก็พูดประมาณนี้นะคะเพราะคุณจะสามารถที่จะรีแลกหายจะได้เต็มปอดนอนหลับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้ามไปหน้าที่78ค่ะพูดถึงเรื่องมันเป็นสารอาหารนะสารอาหารแล้วก็การกินที่ถูกต้องที่เหมาะสมเนาะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานยังไงบ้างคะอะไรให้สีอะไรให้กาวจำได้ไหมเพราะว่าไขมัน9กิโลจูลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอเคพี่เสริมบ่มีไหมคะสวัสดีค่ะพี่เสริมหน้าที่78แล้วค่ะอีกประมาณ10หน้าก็จบแล้ว
่ะต่อจากนั้นนะคะคราวนี้พอเรารู้พลังงานการให้พลังงานตรงนั้นเนาะถ้าเกิดเราต้องการไขมันมากเนี่ยมันต้องใช้กับคนที่ทำงานมากๆหนักๆนะคะแต่ถ้าเราต้องการคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเนี่ยเรามักจะใช้ในกิจกรรมกีฬาที่ค่อนข้างออกกำลังกายนานเช่นอะไรคะออกกำลังกายนานๆอะไรนะวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนมาราธอนปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นพลังงานที่จะใช้นานๆกิจกรรมนานๆต้องใช้อะไรคะคาร์โบไฮเดรตนะพี่บุญเลินพี่บุญเลินสวัสดีค่ะไปที่เวชกรรมไทย3เล่ม3หน้าที่78นะคะคราวนี้มาดูวิตามินบ้างเขาก็เริ่มไล่มาแต่วิตามิน B เนาะ B 1ขาดเป็นอะไรคะเหน็บชา B 2ขาดเป็นโรคปากนกกระจอกจำได้ไหมเราท่องแต่เด็กเลยอะอาจจะออกข้อสอบ B 1เหน็บชา B 2ปากนกกระจอกขาดวิตามิน B 4เป็นโรคอะไรเนี่ยเพลาก้าจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นวิตามิน B 3อะลองไปเซิร์ชดูมันเป็นวิตามิน B 3ไม่ใช่4หรอกพี่คิดว่าหนังสือเขียนผิดไม่เชื่อลองไปเสิร์ชดูทุกคนเพลาก้ามันจะเป็นเหมือนลักษณะของผิวไหม้แดดนะคะคล้ายๆสะเก็ดเงินนะเราคิดภาพแบบนั้นเลยแต่มันไม่ขาวไม่มีขุยมันจะเป็นแดงแล้วผิวบางอ่ะเป็นตามส่วนต่างๆที่โดนเลยนะคะแพ้แสงแดดนั่นเองเนาะ B3 อ่ะลองไปค้นไม่ใช่ B4 แน่นอนค้นใครค้นได้บ้างอยากรู้B3 ใช่ไหมหนังสือน่าจะผิดไม่ออกข้อสอบหรอกถ้าหนังสือผิดอ่ะไปจำ B1 B2 B12 เลือดจางนะคะวิตามิน C สร้างเรื่องของการที่แบบช่วยสร้างคอลลาเจนเพราะฉันจะช่วยเรื่องของแผลผ่าตัดน่ะเขาจะให้กินวิตามิน C คลอโรฟิลล์คู่กันเห็นไหมคะหลอดเลือดแข็งแรงเนาะวิตามิน A เรื่องของผิวหนังนะคะตาเยื่อต่างๆเยื่อหุ้มต่างๆนะคะกระดูกนะคะวิตามิน D เนาะเรื่องของแสงแดดก็จะเป็นเรื่องของกระดูกแคลเซียมนะคะต่อมาวิตามิน E ก็คือเรื่องของอะไรคะสร้างเซลล์นะคะเม็ดเลือดแตกง่ายเซลล์ชราเร็วก็คือวิตามินอีช่วยแอนตี้ออกซิเดชันนั่นเองวิตามินเคการแข็งตัวของเลือดนะคะแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าแหล่งวิตามิน A B C E มาจากไหนเนาะเช่นถ้าเป็นพวกผักพวกความเขียวนะคะก็จะเป็นวิตามิน B เนาะความเปรี้ยวหรือมะขามป้อมก็มาจากวิตามิน C นะคะผักผลไม้ที่มีลักษณะของสีเช่นสีแดงมะละกอก็เป็นวิตามิน A เนาะจมูกข้าวสาลีตับอย่างเงี้ยก็เป็นวิตามิน E เป็นต้นเนาะแล้วก็ต้องรู้ไว้นิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงการอดแล้วเนาะเหมือนที่พี่แหม่มพูดไปก็จะช่วยเรื่องของการเอาไขมันนำมาใช้เหมือนอาจารย์อิ๋วเสิร์ฟก็คือการพักร่างกายให้เมตาบอลิซึมน้อยลงร่างกายได้พักได้ซ่อมแซมได้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซและน้ำต่างๆสารต่างๆนะคะระหว่างเซลล์นะวิธีการอดก็จะทำให้คนที่ป่วยเนี่ยช่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาหน้า80เขาพูดถึงอุณหภูมิร้อนเย็นเนาะอย่างเช่นว่าถ้าเราอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ18-27ก็คือเปิดแอร์ใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกเย็นสบายเย็นถ้าสบายหน่อยก็27-33อันนี้ก็คืออาจจะออกข้อสอบก็อาจจะต้องจำนิดนึงนะคะเป็นต้นเนาะเขาพูดถึงความร้อนเย็นซึ่งมันหลายหน้ามากแต่ว่าอาจารย์จะสรุปเลยว่าเอาง่ายๆพอเราโดนความร้อนเนี่ยเอาความเย็นก่อนเอาความเย็นก่อนพอโดนความเย็นปุ๊บปฏิกิริยาแรกร่างกายมันจะเกิดอะไรขึ้นคะหนาวจะอะไรหลอดเลือดจะหดตัวใช่ไหมปากแหล่เลยใช่ไหมสั่นไหมคะสั่นเกร็งกล้ามเนื้อจะเกร็งการใช้งานในร่างกายมันจะสั่นเล็กๆเพื่อให้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายนะคะถ้าหนาวมากๆจะเกิดอาการประสาทหลอนได้นะพอเสร็จจากนั้นมามันจะเริ่มคลายเนาะเหมือนร่างกายปรับได้เหมือนเราเข้าโรงหนังใหม่ๆโอ้หนาวมากเลยคราวนี้ความร้อนเหมือนกันในทางตรงข้ามพอเราโดนความร้อนมากๆจัดๆความดันขึ้นเนาะหน้าแดงถูกไหมคะการสูบฉีดเลือดเป็นยังไงคะเร็วขึ้นหัวใจยังไงบีบตัวทำงานหนักจำอย่างเงี้ยจะง่ายเกิดอาการช็อกได้ไหมคะหัวใจวายได้ไหมได้เนี่ยประมาณ 3-4 หน้ามันจะพูดวกไปวนมาเกี่ยวกับความร้อนเย็นค่ะแต่จำอย่างที่อาจารย์บอกคือจำความเป็นจริงนะคะปฏิกิริยาแรกแล้วก็ปฏิกิริยาตามนะ
จำปฏิกิริยาแรกให้ได้ก่อนแล้วมันจะสลับกันทวิสมันจะทวิสกันนะคะอ่ะคราวนี้หน้า71พูดถึงความร้อนนิดนึงเขาบอกว่ามันมีวิธีการรักษาความร้อนไม่ว่าจะเป็นการอบการประคบใช่ไหมถ้าเกิดเราจะนอนแช่ทรายเราจำอุณหภูมินิดนึงไม่ควรเกิน44องศานะคะอ่ะแล้วคราวนี้เขาจะพูดถึงลูกประคบเนาะลูกประคบเนี่ยมันจะได้เหมือนถ้าเราคิดมันก็จะมีพวกขมิ้นพวกไผ่นั่นนู่นนี่แต่ในลูกประคบในข้ออ่าเนี้ยในเวชกรรมไทย3เนี่ยเขาจะเพิ่มข่าน้ำกับว่านนางคำมาเห็นไหมคะไทยแก้ฟกช้ำมากรูดผิวชุ่มชื่นว่านน้ำแก้บวมเนาะฟกช้ำขัดยอกข่าน้ำแก้อะไรคะแก้ประดงและโรคผิวประดงค่ะโรคชันเห็นไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเพราะฉันจำนิดนึงเนาะขาน้ำว่านนางคำเนี่ยนะคะต่อมานะคะพูดถึงการขับเหงื่อนิดนึงก็ต่อเนื่องความร้อนเย็นแหละการขับเหงื่อเขาก็บอกขับเหงื่อแบบเล็กน้อยขับเหงื่อแบบปานกลางแล้วก็ขับเหงื่อแบบรุนแรงก็คือขับเยอะนะคะถ้ารักษาการขับเหงื่อแบบเล็กน้อยเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนาะเช่นเราทำงานบ้านเรายกของใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็เหงื่อออกไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดเหงื่อมากๆเนี่ยเราจะอบไอ้น้ำได้ไหมคะเริ่มแบบปานกลางอ่ะได้แต่ถ้าเราอยากเหงื่อออกมากๆเลยก็คือซาวน่าใช่ไหมอบแบบแห้งแบบร้อนอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าอบแบบน้ำนึงก็เหงื่อออกปานกลางนะคะถึงมากแต่ถ้ามากถึงรุนแรงก็คือการซาวน่านะคะต่อมาเนาะเราข้ามไปความร้อนความเย็นนิดนึงนะคะไปที่ข้อห้ามในการอบข้อห้ามในการใช้ความร้อนเย็นพูดผิดไม่ใช่การอบหน้าที่84เห็นไหมคะข้อห้ามในการอบก็คือเราเห็นโรคที่มีความเสี่ยงหรือรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่ควรอบหรือไม่ควรใช้ความร้อนเกินหรือเย็นเกินใช่ไหมคะเช่นมีไข้เป็นโรคหัวใจรุนแรงโรคเลือดจางรุนแรงภาวะการหายใจลำบากพวกนี้นะคะก็คือใช้อุณหภูมิปกติเย็นนิดหน่อยหรือร้อนนิดหน่อยแต่ไม่ควรเย็นมากหรือร้อนมากเช่น44องศาที่นอนเอาทรายมาถมตัวก็คือไม่ให้ทับอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้มันมีไอบาร์นะเห็นไหมที่เขาใส่น้ำแข็งอะค่ะแล้วเราลงเข้าไปโดดเข้าไปอะเขาเรียกว่าไอบาร์ทรายอันนี้ทำไมเขาทำทำไมเขาทำพี่แหม่มบอกเพื่อนจริงๆอ่ะถ้าเราพูดถึงแบบความเย็นกับความร้อนอะไรทำให้เราแก่เร็วคะไม่เราไม่เอาเย็นจัดเหมือนผักเราเอาวางไว้ที่โต๊ะตอนนี้คืออุณหภูมิร้อนมากใช่ไหมเวลากลางวันกับเราเอาไปแช่ในตู้เย็นอันไหนมันจะเหี่ยวกันคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเชื่ออย่างนี้ไงเวลาที่เราลงไอบาร์เก็ตคือเราลงระยะเวลาที่ไม่นานหนาวจัดๆเนี่ยเช่นโอเคเราวอร์มร่างกายเสร็จเราก็เอาน้ำใช่ไหมคะใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะแล้วเราลงไปปุ๊บเนี่ยนักกีฬาหลังจากเตะฟุตบอลหรือทำอะไรที่แบบหนักๆที่แบบร่างกายมันเข้าอยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วนะคะเช่นอาจจะพักแล้วครึ่งชั่วโมงเนี้ยเป็นต้นหรือชั่วโมงหนึ่งหรือ10นาที20นาทีเขาร่างกายปกติแล้วเขาก็จะรีบลงเลยเพราะว่ามันทำให้หลอดเลือดหดตัวอาการบาดเจ็บเขาจะน้อยค่ะเช่นเดียวกันไอบาเก็ตคือมันสดชื่นมันได้พลังชีวิตแล้วมันชะลอเรื่องของสูบฉีดการสูบฉีดของกล้ามเนื้อหัวใจมันก็ออกมาในระยะเวลาที่สั้นนะประมาณบางคนเขาอาจจะแช่2-3นาทีบางคนทนได้ที่เขาทำนานๆก็10-15นาทีแล้วเขาจะขึ้นมาแล้วก็กลับลงไปอีกรอบหนึ่งเป็นต้นเนาะอันนี้คือลักษณะของการใช้ความเย็นในการบำบัดเนาะความร้อนในการบำบัดต่อมาหน้าที่85ค่ะการพอกโคลนเป็นเรื่องของเราใช้โคลนทะเลก็ได้เนาะแต่หนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าใช้ดินนะคะดินเหนียวในการพอกซึ่งการพอกทิ้งไว้เนี่ยมันจะแก้อาการพวกตะคริวท้องอืดหรือการปวดเมื่อยได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเราจะเอาผ้าห่มค่ะแล้วก็เอาโคลนหรือดินเหนียวเนี่ยที่เป็นน้ำด้วยนะมาใส่ในผ้าห่มแล้วเราก็ไปนอนอยู่ในผ้าห่มแล้วก็เอาผ้าห่มนั้นพันตัวแล้วเราก็ทิ้งไว้อยู่ประมาณ 15-30 นาทีนี่คือการพอกโคลนนะคะยกตัวอย่างโอเคไหมใครเคยพอกโคลนบ้างคะส
แสดงว่าควายฉลาดมากเลยนะควายมันพ่อโคลนเนาะมันลงไปเล่นดินโคลนเออถูกไหมอ่ะต่อมานะคะเรื่องสุดท้ายของเราสีบำบัดค่ะสีบำบัดทุกคนถ้าจะเห็นทุกคนหน้าที่75ถึง76ซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินสีครามและสีม่วงถูกไหมจริงๆมันเป็นจักกะนะเราจะท่องยังไงคะจักกะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและสีแดงใช่สีแดงจะอยู่ต่ำสุดใช่ไหมคะถ้าเราจะจำง่ายๆเนาะสีแดงมันจะไปเป็นจักกะที่เป็นรากรากก็คือลักษณะของก้นถูกไหมลักษณะของรูทวารหญิงชายก้นอย่างเงี้ยรูทวารมันก็จะไล่เรียงจากสีแดงเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีครามแล้วแม่ที่สีม่วงใช่ไหมคะนึกออกใช่ไหมคิดภาพตอนแล้วนะใช่ม่วงใช่ไหมเพราะเราท่องม่วงคามอยู่ที่ตาน้ำเงินอยู่ที่ไหนคะคอเขียวอยู่ที่อกเหลืองอยู่ที่ใต้อกคือเราบริเวณท้องเนาะแสบอยู่บริเวณไหนคะแสบลงมาแถวสะดือใช่แล้วก็แดงมาอยู่ที่ไหนรากพวกหัวหนาวพวกรูทวารใช่ใช่ไอ้เขาเรียกไม่ใช่หัวหนาวรูทวารอะสีเย็บใช่ก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงก็คือถ้าใช้ลักษณะของการกระตุ้นตาที่3ชั้นสัญชาตญาณจิตวิญญาณน่ะญาณอย่างรู้ก็สีม่วงใช่ไหมคะตาที่3ถ้าแบบเนี่ยดวงตาของเราใช่ไหมเป็นไงคะสีอะไรใช่อันนี้ถ้าจำแบบจักกะนะแต่เล่มนี้ไม่ใช่จักกะเล่มนี้จำตามความจำจ้ะแต่ว่าสอนตรงนั้นก่อนเพราะมันเป็นความเป็นจริงเนาะแต่มันก็มีความสัมพันธ์นะเพราะมันทำให้เกิดการสะท้อนอารมณ์ไปตามสีเขาเรียกว่าสีแดงกระตุ้นให้เกิดกำลังใจเห็นไหมเห็นสีแดงเลยอยากเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมโอ้โหผับต่างๆเป็นไงคะสีดงสีแดงเลยเดินเข้าไปนะคะสีเหลืองทำให้เกิดการผ่อนคลายสีส้มทำให้กระตุ้นเรื่องของการเลือดมาเลี้ยงระบบประสาทสีเขียวถนอมสายตานะคะกล่อมประสาทสีน้ำเงินนะคะกล่อมประสาทแก้อาการปวดเมื่อยความดันโลหิตสูงพวกไฮเปอร์เทนชันหอบหืดต่างๆสีครามแก้เรื่องของทำให้สงบนะคะใช้ในการต่างๆที่หรือสภาวะที่ผู้ป่วยอ่อนเพลียหรือหมดแรงกระตุ้นพวกนี้สีม่วงกล่อมประสาทอันนี้เป็นสีลักษณะที่เป็นความจำเนาะแต่ถ้าเกิดเราจำตามจักกะมันจะตรงกับเรื่องของพลังชีวิตนะคะเป็นต้นสมมุติว่าถ้าตามเรื่องว่าถ้ามีคนไข้โรคซึมเศร้าเราจะใช้สีไหนกระตุ้นคะเอาตามเล่มนะเอาตามเล่มเดี๋ยวนะสีม่วงได้ไหมเราต้องการทำให้เกิดกำลังใจเด้คนซึมเศร้านั่นสีแดงค่ะใช่ไหมเขาเป็นโรคซึมเศร้าไงเราต้องการกระตุ้นอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นเด็กอันเลิศมากๆสมาธิสั้นใช้สีไหนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้เครียดนะเขาหมดอะไรตายอยากในชีวิตเขาต้องการแรงบันดาลใจสีโทนเดียวกันได้ค่ะเช่นสีแดงสีส้มสีเหลืองแต่ต้องมีสีแดงประมาณนี้ต้องกระตุ้นนะคะถ้าเป็นลักษณะของเด็กที่แบบสมาธิสั้นล่ะคะของใครที่สุดมีหลายสีเลยมีอะไรบ้างเขียวได้ไหมกล่อมประสาทก็ได้นะสีเหลืองได้ไหมน้ำเงินสีม่วงได้ไหมนี่แหละพวกหนูน้อยทำไมอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไปเลือกสีให้ถูกต้องอันนี้คือจบเวทเล่ม3ค่ะเนาะถามก่อนจะแบ่งงานแบ่งการนะคะมียังไงบ้างได้ค่ะได้หมด
จดทะเบียนพาณิชย์โอเคมีสองแบบเนาะก็คือส่วนใหญ่เป็นการพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับลักษณะของเฮลท์แคร์ไทวิลเนสใช่ไหมคะหรือเป็นพวกสปาหรือเป็นลักษณะของสปาเพื่อการแพทย์ medical spa เนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะของการแพทย์เขาจะจดเป็นคลินิกค่ะเป็นสหคลินิกสองแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของแบบไม่มีแพทย์อยู่ในนั้นนะคะทำเป็นแบบศูนย์สุขภาพเขาก็จะจดทะเบียนพาณิชย์ที่จังหวัดใช่ต้องมีใบทะเบียนทำงานที่จังหวัดแล้วก็ทำอาจจะทำเป็นศูนย์ฝึกอบรมไปด้วยก็ได้ก็จดเรื่องของหลักสูตรเข้าไปด้วยประมาณนั้นมีอบต.เขาจะไปด้วยกันนะอบต.กับสาธารณสุขเขาจะเชิญกันเองเช่นสมมติว่าเราไปทำแบบที่ไม่ใช่การแพทย์เราต้องไปที่เทศบาลอบต.จดทะเบียนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการแพทย์ไปที่สสจ.เดี๋ยวเขาจะลิงก์กันมาเองแต่เขาจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพอ่ะเช่นถ้าเป็นคลินิกสสจจะเป็นเจ้าภาพแต่ต้องเชิญเทศบาลอบต.มาตรวจน้ำตรวจอากาศตรวจพื้นที่ว่าเป็นยังไงขยะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะการแพทย์ไปสสจนอกนั้นมาอบต.เทศบาลร้อยห้าสิบชั่วโมงเป็นนวดสุขภาพถ้าเป็นนวดของเราก็เปิดเวลเนี่ยได้เวชก็เปิดได้สามอย่างเนี่ยได้ก็เปิดเป็นนวดเพื่อสุขภาพและศูนย์ธรรมชาติบำบัดใช่แต่จะไม่ใช่การแพทย์นะจะเป็นพวกขับสุขภาพก็ได้อาหารผ้าห่มไฟฟ้าอะไรที่เขาทำกันเห็นไหมมีเพิ่มเติมคุยได้นะคะทุกคนอีกสัก 2-3 คำถามก่อนที่จะไปใบงานได้นะเห็นไหมเลิกเวลาเป๊ะเลย3ทุ่มใกล้แล้วใช่เราต้องจวดแล้วก็อ่านทุกบรรทัดด้วยนะจ๊ะคราวนี้ช่วยกันตอบคำถามเป็นใบงานนะอาจารย์จะตอนนี้ละค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ชอบค้างคาจบก็จบในคลาสเลยนะคะอาจารย์จะส่งใบงานไปโอเคไหมทุกคนแล้วทุกคนก็ดาวน์โหลดนะจ๊ะเขียนด้วยลายมือของท่านเองอาเจอหรือยังในไลน์เห็นไหมส่งไปแล้วนะแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาที่ดิฉันในไลน์กลุ่มของเรานี้โอเคไหมคะจ้านี่นะจ๊ะดิฉันส่งแล้วพอดาวน์โหลดปุ๊บมันจะเป็นใบงานขึ้นมา2ใบเห็นไหมคะทำใบงานไว้ให้แล้วอย่างจวดฟาวแห้งฟาวเฮดแห้งเป็นการทวนทั้งหมดที่ดิฉันสอนคุณไปค่ะเข้าใจช่วยกันตอบคำถามนะคะคราวนี้ตำรานวดฉบับหลวงมีในรัชกาลที่ 5หลักฐานศิลาจารึกพบที่วัดป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยข้อ2ค่ะคุณเด้บอกแล้วใครจดทันก็คือทำเสร็จเลยรักษาการนวดแบบใดที่ช่วยให้การขับเสมหะเวลาไอคะดึงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะตอบมีอะไรอีกคะในหัวข้อมันเขียนให้ครบใช่ค่ะ3จงบอกข้อห้ามของการนวดมา5ข้อยกตัวอย่างช่วยกัน5ข้อใครพูดได้เลย1ห้ามนวดในโรคผิวหนังโรคบาดหรือแผลหรือฝีเนาะต่อมาข้อ2เส้นเลือดอักเสบเส้นเลือดอักเสบ3ไข้ความดันสูงกระดูกหักห้ามเลยเด็ดขาดค่ะฝีเอาไปแล้วอาจารย์ตอบไปแล้วน้ำร้อนไฟน้ำร้อนลวกไฟไหม้มีอะไรอีกมะเร็งเบาหวานอะไรนะพี่สุพจน์มะเร็งนะครับมะเร็งห้ามนวดตัวเด็กขาดถูกต้องเขียนมา5ข้อนะจ้าเป็นทุกมะเร็งค่ะพี่มันจะกระจายตัวทีหลัง
ช่คือเคยเจอคนไข้อ่ะเขาทุกข์ทรมานและแสบเนาะมะเร็งจะแสบร้อนมากนวดตอนนั้นอาจจะดีแต่พอกลับไปเขาจะสะบักสะบอมมากก็เลยบอกตอนสอนบอกว่าอะไรคะให้เอาน้ำมันลูบเอาเนาะน้ำมันมะพร้าวค่ะลูบบีบๆเบาๆไม่ต้องกดหวังผลกดเพื่อความผ่อนคลายคือระดับตื้นนะคะใช่ลูบประคบก็ออกทำออกแล้วลูบประคบเย็นนิดนึงถ้าใช้ลูบประคบทั่วไปก็ไม่ได้เช่นใส่ใบย่านางรังจืดเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยได้นะคะอ่ะต่อมากระดูกเป็นทั้งหมดกี่ชิ้นคะ206ชิ้นแต่ในผู้ใหญ่เอ้ยแต่ในเด็กมีกี่ชิ้นคะ350แล้วในส่วนที่เป็นกระดูกแกนกลางได้แก่อะไร4ชนิดจำได้ไหมกระโหลกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกอกกระดูกซี่โครงโอ้โหเยี่ยมพี่แม่ไม่ทันแล้วพี่แม่ไม่ทันแล้วแต่ว่าอันนี้เขาใช้ความจำจ้าแต่เก่งมากเลยนะแสดงว่าสอนเราจำได้จงยกตัวอย่างกระดูกที่เคลื่อนไหวได้แบบบานพับค่ะมา3อย่างแบบบานพับมือค่ะข้อมือข้อศอกข้อเข่าอ่าโอเคข้อเท้าใช่ไหมข้อเท้าข้อเท้าอยู่ข้อเท้าอยู่ระนาบข้อเท้าไม่ใช่อ่ะข้อเท้าอยู่ไหนข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าหมุนเนี่ยข้อศอกข้อเท้าอยู่กับใช่ไหมอยู่ระข้อเท้าอยู่ไหนส่วนระนาบกับข้อมือนะครับระยางแน่ได้พี่สุพจน์โอเคอ่ะอันนี้ได้แล้วเนาะไปเปิดดูใหม่แล้วก็อันที่ต่อมันก็ถูกแล้วล่ะอ่ะต่อมาข้อ6ช่วยกันนิดนึงในคุณธรรมจรรยาบรรณตามตำราเวชกรรมไทย3หากหมอท่านหนึ่งนะเป็นคนที่พูดขี้โม้โอ้อวดฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เธอน่ะไม่ดีเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่โอเคไม่เก่งเท่าฝีมือด้วยกว่าให้พวกเราวิเคราะห์การขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้อไหนคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนอย่างเงี้ยอยู่ก็จะส่งผลต่อเขายังไงว่าด้วยถ้าเขาทำต้นแบบอวดดีหรือยกต้นของท่านหรือโอ้อวดจนเกินไปเนี่ยคิดว่าจะส่งผลกับเขายังไงคะจะสร้างเนาะอย่าไปหาเฮ็ดเดอร์อย่าไปหาเฮ็ดเพนบอเฮ็ดเรื่องนั่นบอหมอหลวงน่ะมันจะมีเพื่อนมาริโอที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าฉันเป็นลูกหมอฉันรู้ฉันเรียนมาหมดแล้วเพื่อนชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะขี้โม้อาจจะทำให้เกิดอาการหลงตัวเองได้ใช่ไหมคะแล้วพอหลงตัวเองว่าเก่งก็เป็นยังไงคะไม่เป็นที่รักแล้วไม่อะไรอีกคะสามข้อบางทีแบบเพื่อนมาเรียนกับหนูเก่งแล้วกูก็สอนเนาะคืนใจไปโหลดไปเรียนเองโอ้ก็ได้นะอาจจะไม่ได้วิชาความรู้เต็มที่ก็ได้ว่าเพราะว่าเก่งแล้วไงเชิญ up to you เลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้บทบาทเราใช่ไหมคะอ่ะอีกข้อนึงส่งผลกับคนไข้ยังไงก็ได้นะพฤติกรรมแบบนี้มันจะมีข้อเสียด้านไหนบ้างอ่ะยกมา3ข้ออ่ะได้2ข้อแล้วใช่เขาก็รู้อยู่ในใจใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าจะพูดหรือไม่พูดอันนี้คือในสังคมจริงเลยนะเขาอาจจะไม่เลือกเราอีกก็ได้นะต่อมาข้อ7คนไข้คนหนึ่งเนี่ยมีอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นประจำแล้วเวลาที่เขาเป็นน่ะเขาจะปวดขาและปวดสะโพกแล้วเป็นมากๆตอนยกของหนักหมอไทยจะนวดเขาแก้กลุ่มอาการโรคใดคะปวดศีรษะไหมหรือปวดอะไรเขาปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ขาและสะโพกค่ะปวดนวดโรคแก้อาการอะไรคะปวดอะไรเส้นปฏิฆาตสัญญาณ3หรือเปล่าคะหากก็ได้ในกลุ่มอาการปวดสะโพกได้ไหมคะปวดหลังได้ไหมคะได้ครับได้
ใช่เพราะว่าในเวช3มันบอกกลุ่มอาการที่พบบ่อยจำได้ไหมที่อยู่บอกปวดศีรษะปวดหลังปวดขาปวดเข่าอ่ะอัมพาตจำได้ไหมที่พูดไปเมื่อกี้เออมันเป็นกลุ่มอาการนั้นเราระบุกลุ่มอาการไปนะคะข้อ8ของแสดงที่พึงงดในการนวดได้แก่ข้าวเหนียวหน่อไม้ของดองทำไมเขาไม่ให้กินหน่อไม้ฮะอยากรู้มันมีสารไซยาไนด์ที่มันเป็นเกาปวดข้อปวดกระดูกเยอะๆมันมีสารอะไรนะมียูริกสูงแล้วก็ทำให้เกาะกระดูกเวลาเนื้อยูริกเจอได้ไหนยูริกเจอได้ไหนในสัตว์มีผีสัตว์มียอดผักยอดผักเครื่องในสัตว์เด้หน่อไม้เจออะไรสายนายมาจากไหนเดี๋ยววันนี้มีคนที่เก่าสายนายในมันมีแคลเซียมออกซาเลตที่มันเป็นผึ่งไงใช่ไหมแคลเซียมออกซาเลตแคลเซียมออกซาเลตหน่อไม้อ่ะจำสารกับชื่อให้มันถือเด้อบอกเป็นยูริกูเรียเด้ สายนายกรรมฐานอย่างเช่นทุเรียนใช่ไหมคะเออจำให้มันถูกชนิดกับสารนะอย่าไปจำสับสนเด้อ่ะต่อมาในตำราเวชกรรมไทย3มีท่านวดทั้งหมดกี่ท่าคะ4ท่าบ้าบ้า4หรือ7 7ครับ7ท่าถูกต้องค่ะข้อ10นะคะหากเราขาดวิตามินใดมักเป็นเหน็บชา B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  อะไรB1 B1 นะถ้าช่วยสร้างโปรตีนขนถ่ายการดูดซึมของเซลล์แคลเซียมต้องใช้วิตามินไหนคะอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนเลยวิตามิน C ครับได้ตอบใหม่นะดูด็อกฮะคนนี้มาตามแล้วค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาเก่งกันมาไปเดี๋ยวหลานเอามาแล้วพี่ณัฐนันมาจากไหนออกมาตามมาใช่ไหมอ่ะตอบอะไรคะดีด็อกนะครับเป็นวิตามินดีใช่ค่ะเกิดจากแสงแดดนะคะแคลเซียมเนาะต่อมาข้อไหนนะคะลืมข้อแล้วเดี๋ยวนะข้อ11หากเราใช้พลังงานในกิจกรรมนั้นมากๆนะคะเราจะต้องใช้สารอาหารอะไรคาร์โบไฮเดรตต้องนะคะเช่นพวกอะไรคะฟุตบอลวิ่งมาราธอนปั่นจักรยานเนาะที่เราพูดถึงอุณหภูมิเท่าไหร่คะที่ทำให้รู้สึกว่ามีความรู้สึกเย็นมันจะมีเย็นสบายร้อนอะไรอย่างถึงเท่าไหร่18ถึง27โอเคถูกต้องเย็นใช่ค่ะลูกประคบที่มีขาน้ำช่วยอะไรขาน้ำแก้ประดงผื่นคันตามผิวหนังแก้ปากอะไรประดงอันนี้คือศัพท์คำว่าสเวทกรรมหรือสเวทจิกิจสาเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงแต่พูดถึงว่าประเด็นสำคัญคืออันนี้เฉลยให้น้องคือการขับเหงื่อจำไหมคะที่พูดถึงการขับเหงื่ออะไรคะคุณลูกเรื่องอะไรจ้าใกล้เสร็จแล้วจ้าแป๊บนึงนะจ้าแป๊บนึงนะจ้าข้อห้ามของการใช้ความร้อนเย็นมาสี่ข้อสิคะโรคอะไรบ้างหัวใจมีอะไรอีกข้อห้ามของการใช้ความร้อนเย็นสี่ข้อหอบเอิดหอบเอิดโอเคการหมักโคลนและการพันรอบตัวผ้าห่มพันน่ะเราใช้กี่นาทีคะ15ถึง30โอเคค่ะเดี๋ยวพอดีจะปิดพอดีเนาะถ้าคนเป็นต้อควรใช้สีไหนบำบัดคะบำรุงสายตาสีเขียวสีฟ้าออกสีเขียวเนาะโอเคแล้วถ้าเป็นจักระล่ะ
สีครามป่ะครับสีครามใช่ไหมม่วงสีตาที่สามโอเคต่อมาเราต้องใช้สีครามถึงเป็นตาเราอะเนาะอันที่สามก็ว่าตำราไว้กรรมไทยสามได้บันทึกเส้นเอ็นในร่างกายบันทึกว่าอะไรคะกว้างยาวหนากี่อะไรยังไงองคุลีจำได้ไหมยาววานาคืบนั่นแหละนั่นแหละหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนหน่อยใช่ค่ะหน้า14 2องคุลีกายายาวประมาณ1วาหนา1คืบกว้าง1ศอกมีลมประจำอยู่ห้วงลึกถึง2องค์คุลีตอบมานะข้อ19อันนี้คือทางเดินของเส้นที่พาทำเนาะเช่นอีทาจุดเริ่มต้นอยู่สะดือเยื้องซ้ายไป1นิ้วเสร็จสิ้นสุดอยู่ที่จมูกข้างซ้ายลมประชามชื่อลมจันทากะลาอื่นๆใครอยากจดอะไรไปก็จดโอเคไหมคะ10เส้นคราวนี้อันนี้ใหม่นิดนึงนะถ้าทุกคนดาวน์โหลดจะเห็นข้อที่20ข้อ20มันจะเป็นรูปท้องเห็นไหมคะดาวน์โหลดตรงนี้คืออาจารย์จะให้เราจำง่ายขึ้นเหมือนเรามีรูปท้องแล้วมีสะดือจะอยู่เลข5ใช่ไหมคะเห็นไหมเลข5เห็นไหมสะดือลำไส้เล็กท้องเดินหรือไส้ติ่งอาจารย์เอามาเทียบเพราะว่าเวลาที่เราโยงมันจะได้เข้าใจง่ายนะคะเราทำเป็นขีดนะคะสมมติว่าตรงนี้คือจุดสะดือเนาะสมมติตรงนี้สะดือก็คือ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วข้างขวาใช่ไหมคะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วข้างซ้าย1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วด้านบน1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วด้านล่างไปจุดไปมาร์คจุดเริ่มต้นของเส้น10มาแค่นั้นเองเราจะเห็นเลยว่าโอ๊ะจุดสะดือตรงเนี้ยของเราเนี่ยเส้นอะไรเส้นอะไรมันขยายออกไปในแต่ละบนในแต่ละล่างในแต่ละซ้ายในแต่ละขวาโอเคไหมคะใช้หมายเลขก็ได้เอาตามลำดับหมายเลขที่19เห็นไหม1ถึง10อ่ะเขียนเป็นหมายเลขก็ได้เป็นมาร์กเกอร์เดี๋ยวมีคนไม่เข้าใจเดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงก่อนเช่นนี่ค่ะเช่นเราถ้าเราแทนตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเอวเราเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นสะดือเราเนาะเดี๋ยววาดให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้นะเห็นไหมได้เห็นสะดือของเราไหมคะก็แค่เยื้องไป1นิ้ว2นิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปว่ามันเป็นเส้นอะไรเดี๋ยวจะถ่ายรูปมองให้นะคะคราวนี้ทำแบบฝึกหัดส่งภายในพรุ่งนี้นะคะโอเคไหมค่ะมันไม่ยากถ่ายรูปเราเขียนนะคะหรือถ้าใครไม่ดวกปริ้นอาจารย์ให้เขียนหมายเลขที่1ถึง20ไม่ต้องเขียนโจทย์ก็คือดูโจทย์ในไลน์แล้วก็เขียนคำตอบเลยโอเคไหมค่ะว่าใครสะดวกปริ้นแล้วก็จะได้เก็บไว้ดูเราเพราะอาจารย์ทำใบงานให้ด้วยความยากลำบากมากเลยอย่างจวดโอเคใช่อันนี้งานที่1คืองานเดี่ยวส่งพรุ่งนี้เท่านั้นนะเพราะว่าไม่ส่งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผลที่ได้ก็คือจะกับนักศึกษาถูกไหมค่ะว่าอาจารย์ผ่านมาแล้วนี่ต่อมาอันที่2ก็คือแบ่งกลุ่มออกเป็น7กลุ่มนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าใครจะมาเรียนนวดบ้างไงโอเคไหมให้คุยกันเองอะกลุ่มละกี่คนคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนอีกกลุ่มละเท่ากันได้ไหมเช่นถ้าสมมติว่ามี24เนี่ยมันโชว์สมมติว่ามี24คนก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือให้แบ่งเป็นท่านวด7ท่านะคะคืออาจารย์จะสอนแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ต้องไปอ่านมาก่อนก็คือสมมติว่ากลุ่มแรกเป็นพี่แมมเป็นพี่สุพจน์เป็นพี่จินนารัตน์สมมติเนาะ3คนนี้ก็คือได้ท่าที่1ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในกลุ่มซ้อมกันก่อนน่ะโอเคไหมคะพอคนถัดมาคนลำดับที่4 5 6ก็ไปซ้อมเป็นท่าที่2ก็คือมอบหมายให้กลุ่มละ1ท่าค่ะแต่อาจารย์จะสอนทุกท่าอยู่แล้วแต่อาจารย์จะให้ออกมาโรลเพลย์กันก่อนเป็นบทบาทสมมุติสอนกันเองก่อนจะได้รู้ว่าอันนี้ทำถูกไม่ถูกก
็ใช่การแก้ปัญหาว่าสัวนัดวันนั้นแล้วมันคือมันไม่เยอะไงพี่แหม่มมันประมาณ 4-5 บรรทัดหรือ6บรรทัดอย่างเงี้ยต่อ1ท่าก็เอาวันนั้นเลยก็ได้จับคู่กันตอนที่อาจารย์อิ๋วจะสอนอะใช่ๆเพราะว่ามันไม่ได้ให้คะแนนหรือมีผิดมีถูกก็คือถ้าทำแล้วถูกก็คือผ่านแล้วทุกคนก็เห็นแต่ถ้ามันผิดอาจารย์จะบอกว่าแก้ตรงไหนแล้วให้ทำใหม่ให้เพื่อนดูแค่นั้นเองเออประมาณนั้นแต่คราวนี้เมื่อสอน7ท่าเสร็จแล้วคือได้นวดจริงแล้วเนี่ยอาจารย์จะสอนนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จริงจังความเป็นหมอนะเออถ้าไม่สวยมากหรือแรงไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้มันตำแหน่งหรืออะไรแบบท่าทางถูกต้องอ่ะเพราะว่ายังไงอ่ะเราก็ต้องสมศักดิ์ศรีเพราะเราต้องไปสอบเวท3หรือไม่ก็เป็นการนวดมันก็ได้ความรู้ทั้ง2สาขาวิชาเนาะจริงจังนะคะจริงจังโอเคไหมโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นนะก็ขออวยพรให้ทุกคนฝึกงานแล้วก็ได้รับความรู้รับการติวแล้วจะไปติวด้วยเวท1เวท2เนาะไปทบทวนความรู้ตัวเองเหมือนกันนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะบ๊ายบายทำความเคารพครูอันเป็นที่ยังค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครสงสัยอะไรก็ทักในไลน์เลยนะคะโอเคเนาะเป็นกันเองนะกลุ่มเราบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก่อน